ครับสวัสดีครับก็วันนี้นะครับสำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอเชียงคำนะครับได้มีพิธีเปิดสถาบันการจัดการเงินทุนชุมชนนะครับขึ้นหน้าที่บ้านสันปุเลยนะครับอยู่ที่8ตำบลอ่างทองอำเภอเชียงคำจังหวัดพะเยานะครับซึ่งวันนี้กิจกรรมของหมู่บ้านนะครับเป็นกิจกรรมเปิดอาคารสถาบันการจัดการเงินทุนชุมชนแล้วก็เป็นการเริ่มดำเนินการนะครับการบริหารจัดการของสถาบันการจัดการเงินทุนชุมชนบ้านสันปุเลยนะครับวันนี้มีกิจกรรมต่างๆมากมายนะครับท่านอื่นไปพบกับหัวหน้าธัญพรแสงนุ่นนะครับพูดถึงกิจกรรมในโครงการวันนี้ครับเปิดสถาบันการจัดการเงินทุนชุมชนบ้านสันปุเลยที่8ตำบลอ่างทองอำเภอเชียงคำจังหวัดพะเยาค่ะซึ่งบ้านสันปุเลยหมู่ที่8ตำบลอ่างทองเป็นหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงระดับมั่งมีสีสุขปี2553หมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงระดับมั่งมีสีสุขตัวชี้วัดหนึ่งที่กรมได้กำหนดก็คือมีกลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิตและมีการจัดสวัสดิการชุมชนของกลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิตในปี2554กรมการพัฒนาชุมชนได้สนับสนุนงบประมาณในการจัดตั้งสถาบันการจัดการเงินทุนชุมชนขึ้นเพื่อให้เป็นแหล่งเงินออมและก็เป็นศูนย์กลางในการบริหารจัดการทุนชุมชนของหมู่บ้านและเป็นการแก้ไขปัญหาหนี้นอกระบบของหมู่บ้านโดยใช้การบริหารจัดการและใช้คนเป็นเครื่องมือในการพัฒนาหมู่บ้านชุมชนให้มีความเข้มแข็งอย่างยั่งยืนการจัดการเงินทุนบ้านสันปุเลยนะครับก็ขอแสดงความยินดีกับสถาบันการจัดการเงินทุนชุมชนซึ่งจะเป็นสถาบันที่ช่วยเหลือสมาชิกในเรื่องของเงินทุนในการประกอบอาชีพและลดดอกเบี้ยในการที่จะใช้หนี้นอกระบบต่อไปวันนี้ก็รู้สึกมีความยินดีมากนะคะที่ได้มาร่วมพิธีเปิดนะคะสถาบันการเงินของบ้านสันปุเลยนะคะหมู่8นะคะแล้วก็ในครั้งนี้นะคะธนาคารออมสินก็ได้มีส่วนร่วมในการสนับสนุนคอมพิวเตอร์นะคะให้กับนะคะก็ยังไงก็เดี๋ยวโอกาสต่อไปธนาคารออมสินก็จะได้มามอบพัสดุพันธุ์เป็นโต๊ะเก้าอี้เพิ่มเติมให้ในภายหลังนะคะวันนี้ก็ขอแสดงความยินดีจริงๆค่ะในส่วนของทางธกส.สาขาเชียงคำเองก็
ขอแสดงความยินดีกับทางสถาบันการเงินชุมชนบ้านสันกุเลยนะครับที่ได้มีการเปิดสถาบันการเงินในวันนี้นะครับซึ่งบ้านสันกุเลยหมู่8นะครับตำบลอ่างทองก็เป็นกองทุนหมู่บ้านเป็นหมู่บ้านที่อยู่ในกองทุนหมู่บ้านที่ใช้บริการเงินทั้งบัญชีที่1บัญชีที่2และบัญชีที่3กับทางธนาคารด้วยดีมากครับนะครับครัวเรือนปลอดหนี้รายได้ดีชีวิตมีสุขลดอบายมุขเพื่อเพิ่มรายได้สถาบันการจัดการเงินทุนชุมชนบ้านสันปุเลยหมู่ที่8ตำบลอ่างทองอำเภอเชียงคำจังหวัดพะเยาเกิดจากการรวมกลุ่มกองทุนหรือที่เรียกว่าการบูรณาการกองทุนโดยใช้กลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิตเป็นแกนหลักโดยมีวัตถุประสงค์1เพื่อเป็นการจัดการเงินทุนชุมชนเป็นระบบมีความเป็นเอกภาพสามารถแก้ไขปัญหาพัฒนาเศรษฐกิจและพัฒนาสังคมให้แก่ชุมชน2เพื่อเป็นแหล่งเงินออมของชุมชน3เพื่อเป็นแหล่งเงินทุนและสวัสดิการของชุมชนและ4เพื่อแก้ไขปัญหาหนี้นอกระบบหนี้หมุนเวียนหรือการกู้เงินซ้ำซ้อนสถาบันการจัดการเงินทุนชุมชนบ้านสันตุเลยเป็นการดำเนินงานในรูปกลุ่มมีการรวมทุนรวมคณะกรรมการรวมสมาชิกรับสมัครสมาชิกในรูปกลุ่ม17กลุ่มมีจำนวนสมาชิกรวมทั้งสิ้น410คนรวมยอดเงินกองทุนทั้งหมด 3,295,400 บาทเป้าหมายของการจัดตั้งสถาบันการจัดการเงินทุนชุมชนเพื่อให้หมู่บ้านมีองค์กรที่มีการบริหารจัดการเงินทุนอย่างมีประสิทธิภาพหรือที่เรียกว่า1ครัวเรือน1สัญญามีแหล่งเงินออมมีการจัดสวัสดิการชุมชนโดยสถาบันการจัดการเงินทุนชุมชน